คะและที่ท่านจะได้ชมลำดับต่อไปนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งสีสันของค่ำคืนโชว์เรือพนมพระที่มีขึ้นในวันคืน15ค่ำเดือน11ของทุกปีซึ่งเรือพนมพระที่จะมาโชว์นี้ก็มาเกือบทุกอำเภอของพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะการโชว์เรือพนมพระถ้าดูไปก็คล้ายๆคืนโชว์เทียนพรรษาที่จังหวัดอุบลราชธานีล่ะค่ะท่านผู้ชมจะแตกต่างกันตรงที่ว่าที่อุบลราชธานีจะใช้รถโชว์เทียนจะใช้เทียนแกะสลักทั้งหมดเลยค่ะแต่เรือพนมพระก็ใช้ไม้แกะสลักแตกต่างกันรวมถึงการตกแต่งด้วยเปลือกหอยประดับประดาก็ดูสวยไปอีกแบบผู้คนพากันมาชมงานสวยงามของเรือพนมพระพร้อมกับบันทึกภาพไปเพื่อเป็นที่ระลึกของคืนโชว์เรือพนมพระก็เป็นอย่างไรขอให้ท่านผู้ชมโปรดติดตามได้ละค่ะ